ูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการแจกข้าวกล่องน้ำสมุนไพร NNP ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณครัวเอน้ำใจให้กันมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนำโดยนายธนกิจปิยสิรินันท์ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการกลุ่มจิตอาสาทีมแนนซี่ไฟท์โควิดร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการแจกข้าวกล่องหมูฝอยน้ำสมุนไพร NNP ประกาศกระป๋องยาหม่องและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน500ชุดภายในครัวเอน้ำใจให้กันณตลาดหัวเกาะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีนายไพฑูรย์เรืองวณิชรองประธานรองเหรัญญิกมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนางสาวแนนซี่ปิยนุชพาณิชพิสารประธานกลุ่มจิตอาสาทีมแนนซี่ไฟท์โควิดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตลอดจนนายโคสิทธิ์สงวนสัตว์ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการนายธนเศรษฐ์อุดมวงยนต์นายวินัยทองสุขนายวิชัยสภฤทธิ์สรวิทย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครสมุทรปราการมาอำนวยความสะดวกตรวจวัดไข้ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเข้ารับการพ่นละอองน้ำยาเชื้อไวรัสเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรรับอาหารตามลำดับกลับไปทานที่บ้านฟรีทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.